ตอนนี้เขากำลังแบบรอเข้าแถวตึงตังตึงตังตึงตังเลยนะตึงตังตึงตังเลยนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ้าดานตอนนี้นะหลังจากที่เราอัดคลิปเมื่อวานไปแล้วนั่นก็คือเป็นแบบว่าทางเข้าเป็นแบบทางเข้าเป็นอะไรที่เราซื้อบัตรใช่ไหมมีของฝากซูวิเนียร์อะไรถ่ายลงถ่ายรูปนะสำหรับบรรยากาศที่ท่านจะมาดู The Musical ระดับโลกก็คือ The Lion King นะตั้งแต่เขาสมัยเด็กๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เขาแบบว่าแจกเราเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอะไรข้างในมีมือเดียวท่านผู้ชมมันก็จะเป็นไรชื่อเดี๋ยวจะไปรีวิวมาดู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 คืออะไรอยากได้อ่ะเขาควรซื้อไหมอ่ะเขาอยากได้อ่ะท่านผู้ชมมันก็คืออันเมื่อวานนะที่เราไปดูมาใช่ไหมท่านผู้ชมในคลิปเฮ้ยมีรายชื่อด้วยแต่อยากให้ท่านผู้ชมดูอันนี้นะจะเป็นรายชื่อนักแสดงอันนี้ต้องให้เกียรติเขานิดนึงเราก็ต้องแบบว่านะโฆษณาโฆษณาให้เขาเท่าเดิมอันนี้ก็คือบัตรนะคะท่านผู้ชมที่เรามาท่านผู้ชมมันจะบัตรไม่เหมือนกันไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะหมายความว่าบัตรอันนี้มันเป็นบัตรแข็งแต่เขาเห็นบัตรของคนอื่นมันมีส่วนใหญ่เป็นกระดาษอะท่านผู้ชม wow. อาจจะเป็นที่นั่งไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมีแบบที่นั่งบอกมีราคามีที่นั่งมีสแกนมีอะไรแบบเก๋ๆเลยเราก็จะเก็บไว้เป็นแบบว่าที่ระลึกนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูแบบว่าก่อนเข้าเขาทำอะไรกันตอนนี้เขากำลังแบบรอเข้าแถวตึงตังตึงตังตึงตังเลยนะตึงตังตึงตังเลยนะอันนี้คือบรรยากาศรัชดาไลเทียเตอร์เป็นที่มาของคำพูดว่าเธอเล่นใหญ่รัชดาไลเพราะอะไรเพราะว่าเราเล่นละครท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นแบบว่านอกเรื่องหรือก็ในเรื่องนะก็คือว่าการเล่นละครเวทีมาเดี๋ยวเขาจะเป็นผู้มีประสบการณ์อาจจะมากกว่าท่านผู้ชมนิดนึงนะแต่ก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอะไรคือเวลาเล่นละครนะท่านผู้ชมเราเล่นละครปกติสมมติว่าอาจจะโกรธอันนี้ก็คือเล่นหนังใช่ไหมโกรธใครเขาโกรธอย่างนั้นแหละเขาเล่นหนังเขาก็จะโกรธเลเวลปกติต้องเล่นให้เนียนที่สุดเพราะว่ากล้องซูมเราเลยแต่ว่าวันนี้มันเป็นละครเวทีคนผู้ชม 2,000 3,000 5,000 คน wow. ดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับว่าเล่นใหญ่ขึ้นมือไม้ท่าทางเสียงอะไรต้องโปรเจกต์ต้องอะไรนี่คือเป็นแบบว่าเป็นที่มาของว่ารัชดาไลเจฟฟี่เธอเล่นใหญ่หรือว่าอาจจะมีคนอื่นที่เขาพูดกันนะก็คือละครเวทีมันเล่นใหญ่ขอดูเสื้อหน่อยค่ะเอาสีเหลืองในนั้นนะคะเป็นไซส์เด็กนะไม่มีเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องข้างล่างเหรอคะค่ะใหญ่แบบใหญ่เลยเหรอคะขอดูหน่อย XLเขาใส่ได้ใช่ไหมคะใช่อ๋อโอเคไอเอานี้ค่ะโอเคท่าเอาไปใส่ทำงานที่เหมืองนะมันจะได้มองเห็นเท่าไหร่คะตัวเดียวค่ะเงินสดค่ะนี่ท่านผู้ชมมาได้จนได้อ่ะได้จนได้อ่ะจะจะเอาไปใส่ในเหมืองมันมาดูแล้วอ่ะไม่เป็นไรเนาะจุ๊บจุ๊บบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้โดนบ่นเนาะได้แล้วท่านผู้ชมสรุปว่าตอนนี้ดูมาครึ่งทางแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปดูสักทีแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเก๋ๆให้ท่านผู้ชมทราบว่า The Lion King in Bangkok เป็นยังไงThank you.
นนี้เป็นเวลา4 ทุ่มจบแล้วนะจ๊ะตอนนี้จะบอกว่าสนุกมากคือสนุกชอบความอลังการของชุดของฉากของสีสันสดใสแล้วก็มันคอสตูมต้องใช้กว่า3 กองทัพคนแน่นอนมันเป็นอะไรที่แบบว่าสีสันแล้วก็สัตว์ต่างๆคือไลออนคิงท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบว่านานาชนิดสัตว์ป่าสัตว์อะไรหูเยอะแยะมาก wow. ให้ดูนิดนึงเนี่ยคือแบบว่านางแบบคอสตูมแบบให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆคือเยอะมากเลยนะไม่ใช่แบบว่านิดหน่อยนะแล้วก็นักร้องร้องเพลงเพราะมากเสียงมันก้องแล้วก็ระบบซาวด์ดีมากแต่คือเนื้อเรื่องมีให้คะแนน 70% นิดนึงแอบสปงกไป3 วินาทีมีฉากนึงเหมือนเป็นงิ้วคิดว่าดูงิ้วชงเช่งชงเช่งอะไรอย่างนี้นะนี่เรากำลังดูงิ้วหรือว่าเรากำลังดูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมิวสิคัลแบบงิ้วงิ้วเออมัมมี่เป็นยังไงมั้งสนุกมากเลยสนุกจริงหรอเห็นเพราะเพลงเพราะเพลงเพราะมากใช่นักร้องเสียงแบบกล้องเหมือนเปิดเทปเลยเนาะถ้าเกิดว่าไม่บอกเลยคือว่าอันนี้มาดูลิปซิงหรือเปล่าเพราะมากจริงๆตอนนี้คนเยอะมากมามาให้กี่คะแนนอ่ะจริงเหรอเขาให้70เด็กๆเล่นหลังๆเขาแอบหลับอ่ะตอนนี้คนซื้อของฝากเยอะมากไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมจะบอกว่าตอนเข้ามาไม่มีใครสนใจเลยขากลับนี่คือแบบว่าหลังจากที่ดูไปแล้วรู้ไปแล้วว่าตัวละครไหนเป็นใครก็เลยรีบซื้อของฝากถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประสบการณ์นะท่านผู้ชมคือเขาก็เคยดูละครเวทีมาแล้วนะแล้วก็เคยเล่นเองด้วย wow. แต่ว่าอันนี้เป็นละครเวทีภาษาอังกฤษมีคำแปลท่านผู้ชมอาจจะงงว่ามาจากอเมริกาแล้วเขาจะพูดภาษาอย่างเขาพูดภาษาอังกฤษก็คือมันจะมีซับไตเติลเป็นขึ้นเป็นไฟคือท่านผู้ชมดูได้ไม่ตื่นเต้นนะว่าเออฉันจะดูรู้เรื่องไหมจะคุ้มเงินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไปซื้อตั๋วไปซื้อเต๋อกันเอาแล้วก็มานะท่านผู้ชมอยู่ที่เอสพนาดรัชดาแถวบ้านเขาก็สนุกสนานกันไปค่ำคืนนี้ตอนนี้คือตาไม่ได้มองกล้องเพราะว่าคนเยอะมากเลยเราไปไหนอะปะปี้สำหรับใครที่ดูเจฟฟี่ทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งใครที่ดูทาง Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนะคะวันนี้ลาไปก่อนฟันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายสวัสดีค่ะเจฟฟี่รัชพิมพ์ค่ะในตามติดชีวิตมะนาวเมืองทองช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของสงครามแฟกทองพวกเราเจฟฟี่ทีมมาดามและกองทัพ JFC ทุกท่านเราจะต้องร่วมมือกันในการกด Subscribe ใน YouTube ให้ได้ 500,000 ซับกติการร่วมสนุกในการลุ้นรับทองมีดังนี้อันดับที่1รางวัลใหญ่คือท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามหรือกดไลค์ใน Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter อันดับที่2 5 popular comment ในทุกๆ episode ในซีซั่น2ใน Facebook และ YouTube อันดับที่3 1 popular comment ในทุกๆรูปตั้งแต่วันที่เราประกาศแจกทองอันดับที่4คือ Twitter สำหรับทวิตไหนที่มีคนรีทวิตมากที่สุดเกี่ยวกับตามติดชีวิตมะนาวเมืองทองอันดับที่5สำหรับใครที่เข้ามาแนะนำเพจหรือ recommendation ใน Facebook อันดับที่6คือแฟนตัวยงที่เคยเป็นแฟนตัวยงหรือกำลังจะเป็นแฟนตัวยงทุกท่านมีสิทธิ์ร่วมลุ้นในการรับทองพวกเราชาว JFC ทุกท่านจะต้องไปให้ถึง 500,000 ซับด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย